คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมจอดจักรยานนะครับที่ปั่นจักรยานมาจอดตรงใต้สะพานMRT นะครับสะพานรถไฟฟ้านะครับผมก็มาเติมก๊าซแล้วก็มาใช้บริการรถไฟฟ้านะครับจะรีวิวบรรยากาศในรถไฟฟ้าทั้งขาไปและขากลับให้ดูนะครับวันนี้จะพาไปในสถานที่ใดบ้างนะครับผมมาติดตามกันครับผมครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมนะครับผมเข้ามาแล้วก็เพื่อนใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมผมจอดจักรยานแล้วผมก็เดินตรงไปตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับบุญเล MRT นะครับแต่ผมยังไม่ไปนะครับตอนนี้ผมจะไปบัตอินเตอร์เชนนะครับผมจะไปบัตอินเตอร์เชนนะครับต้องเดินผ่านไปตรงนี้นะครับจะเดินผ่านไปตรงนี้แล้วก็จะไปเข้าห้างจุลงปอยช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับชั้นล่างนะครับจะลุกออกไปข้างในก็จะมีสถานีรถเมล์นะครับหรือว่าบัตอินเตอร์เชนนะครับผมแล้วก็จะมีticket office นะครับผมที่จำหน่ายบัตรนะครับผมต้องไปเปลี่ยนการ์ดที่นั่นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่สถานีไพโอเนียแนะนำผมมาอย่างนั้นนะครับที่ customer service ตรงที่ไพโอเนียที่ผมว่าจะเติมการ์ดแต่มันเติมไม่ได้บัตรผมหมดอายุนะครับผมเขาบอกให้มาเปลี่ยนที่นี่นะครับผมก็ต้องมาที่นี่นะครับแต่ที่นี่ที่ผมคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเคยพักอยู่ที่นี้ที่แห่งนี้นานนะครับผมใกล้ๆที่นี้ผมมาช้อปปิ้งมาซื้อของมาซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็มาซูเปอร์แถวนี้นะครับผมปั่นจักรยานมามันใกล้นะครับแต่ก่อนนะครับตอนที่ผมมาย้ายไปที่ทำงานที่ใหม่นะครับผมตอนผมเพิ่งย้ายไปตรงอยู่ที่ใหม่ตั้งได้ประมาณสัก2ปีกว่าๆเองครับแต่ก่อนก็อยู่นี่นานนะครับก็เลยคุ้นเคยดีนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับส่วนมากวันหยุดวันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนไกลก็เดินมาช้อปปิ้งมาซื้อของมาอะไรมาที่นี่นะครับผมจะเป็นของอยู่ของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคนะครับผมก็มาซื้อที่นี่นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นสถานีรถเมย์นะครับว่าบัตอินเตอร์เชนนะครับในสิงคโปร์นะครับเป็นสถานีบัตอินเตอร์เชนของบุญเลนะครับผมผมต้องเดินไปหาติเก็ตออฟฟิศนะครับผมใกล้จะถึงแล้วล่ะครับเพราะผมก็เคยมาใช้บริการรถเมล์ตรงนี้บ่อยนะครับต้องไปตามป้ายตามเบอร์นะครับตามคิวว่าเราจะไปสายไหนนะครับผมก็เลือกขึ้นนะครับผมก็เลือกไปตรงนี้นะครับก็ไปได้ทั่วเมืองสิงคโปร์นะครับมาขึ้นที่นี่ก็ไปได้ทั่วนะครับนี่ครับที่เข้าคิวอยู่นี่ครับเห็นนะครับติเก็ตออฟฟิศนะครับต้องเข้าคิวนะครับก็เว้นระยะห่างตามกฎระเบียบนะครับผมอย่างน้อยก็สัก1เมตรนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมถ่ายตรงนั้นไม่ได้นะครับผมเข้าไปเปลี่ยนแล้วนะครับเรียบร้อยเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาการ์ดใหม่เลยนะครับให้ซื้อการ์ดใหม่นะครับไม่เปลี่ยนให้นะครับอันเก่าก็คืนให้ผมแต่ว่าเงินในการ์ดเก่านะครับเงินการ์ดเก่าในบัตรใบเก่า2ใบที่เหลือเขาก็ทรานสเฟอร์เงินเข้าไปอยู่ในใบใหม่แล้วนะครับผมเพราะใบใหม่ผมจ่ายตังค์ไป10เหรียญเขาบอกว่ามีตังค์แค่5เหรียญนะครับจาก10เหรียญที่เราจ่ายนะครับ5เหรียญนั้นเป็นค่าการ์ดอีก5เหรียญเป็นเงินที่ติดในการ์ดนะครับผมจะใช้ได้แค่5เหรียญนะครับผมเพราะซื้อการ์ดใหม่ไปเลยนะครับเขาบอกว่านี้การ์ดเก่าก็ทิ้งได้เลยแต่ว่าเขาทรานสเฟอร์เงินให้แล้วนะครับก็รวมเงินอยู่ในการ์ดทั้งหมดก็เป็น8เหรียญกว่านะครับผมเพราะว่าจากใบหนึ่งมี2เหรียญอีกใบหนึ่งก็มีเหรียญกว่านะครับบวกกับ5เหรียญที่เขาให้ใหม่นะครับผมตามที่เราจ่าย10เหรียญนะครับก็8เหรียญก็โอเคนะครับผมไปได้ทั่วสิงคโปร์นะครับผมไปได้ทั้งวันนะครับ8เหรียญนี่ไปได้ทั้งวันนะครับประมาณไม่ถึงเกือบ200บาทนะครับผมก็ไปได้ทั่วสิงคโปร์นะครับนั่งรถมีรถไฟฟ้านะครับผมเพราะสิงคโปร์ประเทศไม่ใหญ่นะครับยังแคบอยู่นะครับผมก็
็อย่างว่านะครับเราไปง่ายมาง่ายสะดวกนะครับว่าแต่เรารู้จักรถเมย์สายไหนรถไฟฟ้าก็มีหลายสายนะครับผมยังไม่ออกไปนะครับผมว่าจะไปขึ้นรถไฟฟ้าแต่นึกได้ว่าทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยซะก่อนผมจึงเข้ามาตรงนี้นะครับตรงที่เขาคัดกรองเมื่อกี้นี่ครับคัดกรองคนที่จะเข้านะครับวัดอุณหภูมิหรือว่าสแกนอุปกรณ์ติดตามตัวหรือว่าสแกนโทรศัพท์นะครับเช็คอินนะครับตรงนี้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเลยไปเลยไปเลยบอกผมนะครับผมก็เข้ามาเลยนะครับคือผมต้องไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะครับก่อนที่ไปนั่งรถไฟฟ้านะครับขึ้นรถไฟฟ้าผมต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าผมจะไปโกลเด้นไมล์มันต้องใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเต็มๆนะครับ17สถานีนะครับนับจากบุญเลย์ไปนะครับผมคือว่าผมต้องมาทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยนะครับมาห้องน้ำครับผมเพราะห้องน้ำอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าก็มีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับเรามาใช้ห้องน้ำอยู่ตรงที่ห้างนะครับก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับก็ฟรีนะครับตรงนี้เพราะเป็นสถานที่ที่ผมคุ้นเคยดีครับผมก็ไปห้องน้ำซะก่อนนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สะอาดสะอ้านที่เราพอจะใช้บริการได้นะครับทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยค่อยเดินทางนะครับผมเพราะว่าการเดินทางเป็นชั่วโมงมันอาจจะมีการปวดอะไรมาในกลางทางนะครับก็ลำบากก็เลยลงรถไฟฟ้าอีกครับไม่ได้ไปรวดเดียวนะครับแต่ถ้ามันทนไม่ไหวก็ลงนะครับลงสถานีบางเวลาก็ลงแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับห้องน้ำให้ดูแค่นั้นนะครับผมเรียบร้อยก็เดินกลับออกมานะครับก็บรรยากาศในห้างก็เป็นอย่างนี้นะครับก็มีหลายชั้นนะครับในห้างนี้นะครับนี่เป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คนก็มีบ้างปรับลายนะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่เหมือนช่วงเวลาปกตินะครับช่วงเวลาปกติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะแน่นมากนะครับแถวนี้คนจะเยอะมากนะครับเพราะว่าในเขตจูลงเวียดจะมาใช้บริการห้างนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเขตจูลงเวียดนะครับผมคือตรงสถานีรถไฟบุเลมาตีนะครับผมครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับกล้องก็อาจจะไวติงนะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับถือแค่โทรศัพท์นะครับเพราะผมไปแบบง่ายๆนะครับผมไม่ได้พลุงพลังอะไรนะครับผมก็ใส่กางเกงขาสั้นธรรมดานะครับผมกางเกงขาสั้นกับเสื้อกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดนะครับผมก็เดินไปเลยนะครับผมก็มีแต่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าบัตรแล้วก็แค่โทรศัพท์แค่นั้นนะครับไม่ได้พกอะไรถืออะไรมาด้วยนะครับรองเท้าแต่ธรรมดานะครับผมไปง่ายๆนะครับก็ให้ดูห้างนะครับเป็นชั้นล่างนะครับอันนั้นเป็นชั้นใต้ดินนะครับผมเป็นชั้น B นะครับจะมี B1 B2 นะครับถ้าเป็น B2 ก็จะเป็นที่โรงจอดรถนะครับตัวนี้ก็เป็น Level 1นะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับมาเข้ารถไฟฟ้าแล้วนะครับผมเข้าสถานีรถไฟฟ้าแล้วครับใช้บัตรเข้าไปแล้วนะครับผมใช้บัตรแตะแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เข้าไปได้ครับผมก็ไปขึ้นลิฟต์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นสถานีเขตรอบนอกเมืองในนอกรอบๆนอกนะครับจะขึ้นลอยฟ้านะครับแต่ถ้าไปเขตในเขตซิตี้นะครับเขตในเมืองแล้วจะเป็นการลงใต้ดินนะครับผมก็สายนี้นะครับสายสีเขียวนี่นะครับก็จะไปลงใต้ดินอยู่แถวๆตรงบารูนะครับเลยเรดฮิลไปนิดนึงนะครับก็จะไปโผล่อยู่ที่ลาเวนเดอร์นั่นแหละครับผมลาเวนเดอร์หรือว่าสถานีกาลังนะครับผมกำลังอจุนิตจะขึ้นลอยฟ้านะครับตรงนั้นนะครับลาเวนเดอร์เขายังอยู่ในชั้นใต้ดินอยู่นะครับผมก็ตรงนี้สถานีบุญเลย์นะครับผมจะไม่ยืนรออยู่ตรงนี้นะครับเพราะผมต้องไปเดินไปข้างหน้าอีกสักนิดนะครับผมเพื่อไปเวลาผมลงผมจะลงจากรถไฟฟ้าปุ๊บผมจะได้ลงตรงลิฟท์ที่มีรออยู่สถานีที่เราจุดหมายที่เราไปอยู่นะครับพอเราคุ้นเคยดีเรารู้ว่าไปถึงตรงนั้นเราจะลงตรงใกล้บันไดไหมเราจะได้เดินไกลไหมนะครับเราต้องรู้ว่าจุดหมายที่เราไปเราพอรู้ว่าที่เราจะลงให้มันพอดีกับที่ลิฟท์มีรออยู่พอดีนะครับผมจะไม่ได้เดินไปหาลิฟท์ไกลนะครับผมก็มาขับฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนี่นะครับผมที่จะเข้าไปในเมืองนะครับซิตี้นะครับแต่ถ้าอีกฝั่งก็คือกลับกันนะครับอีกฝั่งก็คื
ฝั่งนี้นะครับจะออกไปจุคูนนะครับที่จะออกไปตรวจออกไปทางฝั่งมาเลย์นะครับผมฝั่งตะวันตกครับรออีกสักนิดนะครับมันไม่นานนะครับไม่เกิน3นาทีนะครับนาวรถไฟแต่ละขบวนนะครับไม่เกิน 3-4 นาทีนะครับหรือว่าเลทไปบ้างนิดหน่อยประมาณ5นาทีนะครับอย่างมากก็ประมาณนั้นนะครับผมแต่ละสถานีก็เหมือนกันนะครับแต่ละสถานีใช้เวลาแค่3นาทีนะครับในสิงคโปร์นะครับนับได้เลยนะครับนับสถานีได้เลยว่ากะเกณฑ์ได้เลยว่าสถานีละ3นาทีประมาณนี้นะครับผม55สถานีก็ประมาณ45นาทีนะครับผมครับมาแล้วครับรถไฟฟ้ามาแล้วฝั่งนี้นะครับผมที่จะเข้าไปนี่ผมถ้าจะไปถึงลาเวนเดอร์นะครับว่าปูกิตลาเวนเดอร์สายนี้นะครับยิงยาวไปถึงชางฮีแอร์พอร์ตเลยนะครับผมไปถึงสนามบินได้เลยนะครับสถานนั่งจากนี้ไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปแล้วไปสับสายอยู่ที่ตานาเมล่านะครับผมถ้าเราไม่สับสายตรงนั้นตรงนี้มันจะตรงดิ่งไปที่บาสริสนะครับผมถ้าเราไม่ไปพาสริสเราจะไปสนามบินจังฮีเราก็ไปลงไปเปลี่ยนสายอยู่ที่ตานาเมล่านะครับก็จะเข้าถึงจังฮีแอร์พอร์ตไปถึงสนามบินได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องเรียกแท็กซี่นะครับผมนี่ออกแล้วนะครับถึงแล้วนะครับผมรวบรัดเอาเลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายในช่วงตอนที่อยู่ในรถนะครับอยู่ในรถไฟฟ้านะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับในรถไฟฟ้าผมไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าผมถ่ายตอนที่ถึงที่หมายแล้วนะครับผมนี่สถานีลาเวนเดอร์นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปขึ้นที่เส้นถนนวิกตอเรียสตรีทนะครับผมจะเข้าย้อนกลับไปบุกิจอะไรประมาณนี้ได้นะครับไปกำลังได้นะครับไปกำลังไปอัลจูนิตได้แต่ผมจะมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมเลี้ยวขวาขึ้นไปนี้จะไปทะลุถึงตึกICA นะครับคือ Immigration Checkpoint นะครับผมของสิงคโปร์นะครับเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์นะครับผมแต่ผมถ่ายตรงนั้นนานไม่ได้นะครับผมเป็นสถานที่ต้องห้ามนะครับข้างบนนี้นะครับผมถ้าเดินไปนะครับเดินเข้าไปก็เอาไปตามชั้นล่างของตึกนะครับเฉียดไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนมันมีสนามที่มีคนเดินลัดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังมีการก่อสร้างนะครับมีโครงการมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะสร้างอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานมากนะครับเป็นปีกว่าเลยครับผมครับลุกขึ้นมาก็นี่แหละครับเดินตรงไปนะครับก็จะเห็นนะครับตึก ICA ผู้ที่จะเดินทางเข้าสิงคโปร์นะครับผมต้องทำเรื่องที่นี่นะครับผมต้องมายื่นเรื่องที่นี่นะครับเดินทางเข้าออกสิงคโปร์ประมาณนี้นะครับก็จะเล่าให้ฟังโดยสังเกตนะครับไทยตรงนั้นไม่ได้นะครับผมเดินไปนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็เลาะเลาะไปกระทะลุฝั่งข้ามสะพานแม่น้ำโรโจริเวอร์ก็ไปถึงโกลเด้นไมล์คอมเพล็กซ์ได้นะครับผมนี่นะครับผมตึก ICA นะครับผมอิมมิเกชันนะครับของอิมมิเกชันของตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์นะครับผมจะมาทำเรื่องที่จะเข้าสิงคโปร์ก็มีสถานที่นี้กับ MOM นะครับ MOM อยู่ที่บาเดเมียนะครับผมMOM ก็ของกระทรวงแรงงานต่างหากนะครับผมจะย้อนกลับขากลับเลยนะครับผมเพราะว่าตอนไปประกฏิมายผมถ่ายไปแล้วนะครับนี่นะครับผมขากลับผมว่าจะนั่งรถเมย์นะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าเวลามันจะช้าสักหน่อยนะครับผมจะนั่งรถไฟฟ้ากลับดีกว่ามันเร็วกว่านะครับรถเมย์จอดตามป้ายกว่าจะถึงก็ไกลเนาะใช้รถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็สถานที่อย่างนี้ก็อย่างว่านะครับ Immigration สิงคโปร์นะครับผมใครมีความผิดนะครับมาผิดกฎหมายสิงคโปร์นะครับโดนข้อหาอะไรก็ก่อนจะส่งกลับเขาก็จะนำตัวมาที่แห่งนี้นะครับผมตึกตรงนี้นะครับผมพอมาทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรประมาณนี้นะครับที่เข้าเมืองมาแอบลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายนะครับเข้าเมืองมาถูกอยู่นะครับถ้าเข้ามาแนะนำท่องเที่ยวแต่ว่าทำงานถ้าโดนจับมาก็เข้ามาที่นี่นะครับทำประวัติก่อนส่งกลับถ้าโดนแบน3ปี5ปีหรือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมก็บางคนก็แล้วแต่นะครับจะโดนจับจะโดนในข้อหาอะไรก็ช่างนะครับจะพามาที่นี่นะครับจะเป็นข้อหาการค้าประเวณีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ก่อนจะส่งกลับต้องมาทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วอยู่ที่นี่นะครับผม
แล้วก็ทำเรื่องกว่ารอวันกลับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พอรู้เรื่องได้นิดหน่อยนะครับพอพูดได้นิดหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายหรอกครับแต่ที่แน่ๆก็คือสถานที่อย่างนี้ก็คือของตรวจคนเข้าเมืองนะครับ immigration ของสิงคโปร์นะครับผมครับผมกลับเลยนะครับตอนนี้อันนี้ผมลัดเอาตอนผมขากลับเลยนะครับขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็เดินไปโกลเด้นไมล์นี่ผมกลับออกมาจากโกลเด้นไมล์แล้วผมก็มาลงรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสถานีลาเวนเดอร์นะครับผมประมาณนี้แหละครับผมเองก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนเขานะครับเหมือนคนเดินข้างหน้านะครับผมใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดธรรมดานะครับไปง่ายๆนะครับผมไม่ได้มีสัมภาระกระเป๋ากระเป๋าอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาจะไปลงลิฟต์นะครับผมตามเขานะครับแต่ผมจะไม่ใช้ลิฟต์นะครับผมจะลงไปบันไดธรรมดานะครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมเป็นไปอยู่ส่วนหน้าของรถไฟนะครับถึงสถานีที่ผมลงผมจะลงตรงเป๊ะกับลิฟต์ที่รออยู่นะครับผมเปิดประตูรถไฟฟ้าออกไปนะครับรถไฟฟ้าเปิดประตูออกไปผมก้าวเดินลงไปก็จะลงพอดีกับลิฟต์ไม่ต้องเดินไปหาลิฟต์ไกลนะครับไม่ต้องรอคิวยาวนะครับสมมติถ้ามันช่วงที่เวลาที่มีคนแออัดหนาแน่นนะครับก็ต้องได้รอคิวกันลงลิฟต์นะครับผมก็เพราะว่าคุ้นเคยนะครับก็อยู่กันมานานมากแล้วนะครับ20กว่าปีผมก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนี่ขึ้นอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วนะครับผมก็ยืนสุดสายเลยนะครับผมเกือบชั่วโมงนะครับนี่ 40-50 นาทีนะครับผมก็ยืนนี้นะครับผมก็เว้นระยะห่างด้วยนะครับผมไม่ได้นั่งนะครับผมก็ให้แก่หรือว่าเด็กอะไรเขานั่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีที่นั่งก็ที่ยืนก็มีนะครับผมมันจะมีโซนที่นั่งอยู่นะครับโซนยืนก็คือยืนนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อกันคลิปหน้านะครับว่าผมลงจากรถไฟฟ้าแล้วผมจะรีวิวสถานที่ที่ผมปั่นจักรยานก่อนจะกลับถึงหอพักนะครับกับบ้านสวนสาธารณะสักหน่อยนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายครับ